กระพง3รสข้าวผัดปูหอยนางรมสดกุ้งแม่น้ำเผากุ้งผัดพริกเกลือหมึกผัดไข่เค็มหอยจ้อปูหอยเชลล์อบเนยปูม้านึ่งกุ้งอบวุ้นเส้นMeet & Eatของเราวันนี้มาทานซีฟู้ดกันค่ะและเรามาถึงแล้วที่ร้านนี้ค่ะร้านอบอร่อยที่จอดรถกว้างขวางเนื้อที่ใหญ่โตเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านกันค่ะคุณกบค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือคุณกบนะคะคุณกบคะร้านอบอร่อยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากเข็นรถเข็นมาขายเลยค่ะจริงเหรอหน้าสตรีทฟู้ดข้างทางเลยค่ะแล้วก็มีเมนูแค่4อย่างเมื่อปลายปี2538ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ร้านอบอร่อยที่เป็นสูตรของคุณกบเองส่วนตัวเนี่ยมีกี่สาขาคะตอนนี้ก็มีแค่2สาขาค่ะก็คือมีราชพฤกษ์ที่นี้นะคะแล้วก็จะมีพัทยาหน้าหาดจอมเทียนค่ะโอ้ดังมากร้านนั้นโอ้โหวันนี้นี่แบบมาเขาเรียกว่ามาเต็มมาทั้งทะเลหอยเอ่ยปลาเอ่ยกุ้งปูปลาหมึกแต่ว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ มันคือกุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ทะเป้งนี่มือใหญ่เลยดูสินี่เป็นเมนูโปรดของดิฉันนะคะมันต้องน้ำจิ้มแล้วเราเป็นคนที่ชอบกินมันแบบอร่อยมากอร่อยมากแล้วเมนูต่อไปเนี่ยคุณกบเขาบอกว่าหอยจ้องเขาอะมันปูล้วนๆเลยนะปูแบบไม่หวงเลยนะน้ำจิ้มก็ต้องได้ด้วยแหวกมาเออปูนี่ปูล้วนๆเลยแต่อันนี้ก็หากินยากนะคะคุณผู้ชมมาร้านอบอร่อยก็ต้องกินของอบอันนี้ก็คือหอยเชลล์อบเนยและอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเลยนะกุ้งผัดพริกเกลือพริกเกลือของเขาเนี่ยโอ้โหดูกุ้งดิมาหน่อยตรงนี้กุ้งมันเด้งเครื่องมันเนี่ยเนี่ยชอบตรงนี้เนี่ยเนี่ยเอาไปคลุกข้าวเนาะเครื่องอร่อยมากใช่เลยแต่อีกหนึ่งเมนูนะคะที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยที่มาร้านอบอร่อยนั่นก็คือกุ้งอบวุ้นเส้นจ้ะร้านนี้เนี่ยเขาใช้วุ้นเส้นท่าเรือใครๆก็รู้จักวุ้นเส้นนี้เขาก็ดังแล้วเครื่องเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างนวลๆเลยถ้าไม่คลุกเนี่ยมันมาไม่ถึงนะเห็นป่ะดูดิเขามีเคล็ดลับนะเครื่องปรุงของเขาเนี่ยมันเข้าไปถึงในเส้นเลยนะปกติเนี่ยเวลาที่นกกินกุ้งอบวุ้นเส้นใช่ไหมที่ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมเราจะต้องแบบว่าแอบเหยาะน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปหน่อยเพื่อให้มันมีรสชาติแต่อันนี้ไม่ต้องนี่เดี๋ยวเราต้องไปหลอกถามเขาแล้วล่ะว่าเขาทำเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรอร่อยขนาดนั้น
คล็ดลับของกุ้งอบวุ้นเส้นของคุณกบร้านอบอร่อยเนี่ยเคล็ดลับทำยังไงให้อร่อยขนาดนี้คะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมเครื่องเทศก่อนนะคะที่จะมาใส่ในก้นหม้อเพื่อเพิ่มความหอมของวุ้นเส้นก่อนที่จะเตรียมเครื่องเทศเนี่ยเราจะนำวุ้นเส้นที่เราได้มาเนี่ยซึ่งตัวของวุ้นเส้นเองเนี่ยเราต้องเลือกวุ้นเส้นที่มีลักษณะที่เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ไม่เละเกินก่อนจับตัวกันเกินไปหรือทำแล้วมันจะอืดเต็มหม้ออย่างนี้ก็ไม่อร่อยหรือเอากลับไปบ้านแล้วก็รสชาติมันเซ็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำวุ้นเส้นตรงที่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้แช่เนี่ยเอาไปแช่น้ำในน้ำธรรมดานะคะประมาณสัก5นาที5นาทีเราก็จะนำวุ้นเส้นเนี่ยขึ้นมาพักไว้สลัดน้ำเพื่อพักไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงที่อยู่บนหม้อก็จะมีพริกไทยขาวพริกไทยดำรากผักชีกระเทียมแล้วก็มันหมูซึ่งขาดไม่ได้มันจะทำให้เพิ่มความหอมของกุ้งอบวุ้นเส้นปิ้งขนาดนี้อ้โหนี่ใช้มือเลยบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดมาที่ร้านอบอร่อยราชพฤกษ์หรือว่าอบอร่อยพัทยาเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นอร่อยแน่นอนนกคอนเฟิร์มอ่ะซดมันกุ้งนิดหน่อยละมุนมากมันละมุนมันหอมแล้วมันมาตัดกับน้ำจิ้มที่มันแบบเข้มข้นอ่ะมันใช่สามารถติดตาม Meet and Eat ได้ที่ Facebook ครัวคุณต๋อย Facebook Meet and Eat Thailand และในแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อย IG และ YouTube นะคะสามารถโทรติดต่อทีมงาน Meet and Eat ได้ที่เบอร์082-568-6555และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ